ซึ่งนางสาวจิราพรสินธุไพรเป็นผู้เสนอเชิญคุณจิราพรครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยดิฉันร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยได้เสนอญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ของไทยต่อสภาโดยในญัตติด่วนดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ว่าความตกลง CPTPP จัดเป็นความตกลงการค้าที่มีกฎเกณฑ์พันธกรณีและระดับข้อผูกพันเปิดเสรีในระดับสูงมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผูกพันรัฐบาลไทยในระยะยาวหากประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลงดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทำการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบรวมทั้งหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในขณะที่หลายภาคส่วนแสดงข้อกังวลและคัดค้านอย่างมีนัยสำคัญจึงเป็นผลให้หน่วยงานต้องถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงพาณิชย์ก็ยังได้มีการระบุว่าจะยังไม่ดำเนินการนำความตกลง CPTPP เสนอคณะรัฐมนตรีอีกจนกว่าทุกฝ่ายจะเห็นพ้องไปในทางเดียวกันแต่ในที่สุดเราก็เห็นกระแสข่าวว่ารัฐบาลยังคงมีความพยายามที่จะนำ CPTPP เข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอีกทั้งๆที่หลายฝ่ายยังมีความเห็นที่ขัดแย้งไม่ตรงกันค่ะดิฉันจึงเกรงว่าปัญหาการขัดแย้งจากหลายฝ่ายจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อประโยชน์ของประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทยในเชิงลึกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจึงเป็นที่มาที่ดิฉันและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยได้เข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติด่วนดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพคะก่อนอื่นค่ะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า CPTPP คือความตกลงเสรีทางการค้าหรือ FTA ที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าและสิทธิประโยชน์นะคะในการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างสมาชิกด้วยกันแม้ว่า FTA จะถูกออกแบบมาให้ทุกประเทศสามารถแข่งขันกันได้ภายใต้กฎกติกาเดียวกันค่ะแต่โอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากความตกลงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละประเทศ CPTPP ค่ะมีกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมในหลายเรื่องค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการส่งออกสินค้าแต่รวมถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจซึ่งจะกระทบทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางดิฉันจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะส่วนที่1คือการเข้าสู่ตลาดหรือเรียกง่ายๆว่าการเปิดตลาดซึ่งครอบคลุมในเรื่องสินค้าบริการแล้วก็การลงทุนส่วนที่2ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกฎเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการค้าเช่นกฎถิ่นกำเนิดสินค้าพิธีการทางศุลกากรสุขอนามัยมาตรฐานสินค้านอกจากนี้ค่ะความตกลง CPTPP ยังมีกฎเกณฑ์อื่นๆที่เข้มงวดกว่าทุก FTA ที่ไทยเคยมีมาเช่นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการแข่งขันการค้าแรงงานการคุ้มครองการลงทุนการเปิดให้เอกชนต่างชาติเข้ามาแข่งขันในรัฐวิสาหกิจแล้วก็พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเหล่านี้ค่ะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายตั้งรับค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบเพราะไทยยังต้องการเวลาในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของความตกลง CPTPP ดังนั้นค่ะไทยจึงจำเป็นต้องศึกษาก่อนว่าเรามีความพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีความตกลงการค้าเสรีภายใต้กฎกติกาที่ถูกออกแบบมาสำหรับประเทศที่แข็งแกร่งหรือไม่และต้องรู้จักประเมินและชั่งน้ำหนักก่อนค่ะว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องเสียไปคุ้มค่ากับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้มาหรือไม่และที่สำคัญค่ะสิ่งที่เราจะได้มานั้นตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทยหรือไม่ดิฉันขออนุญาตขึ้นสไลด์แรกนะคะค่ะท่านประธานที่เคารพคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากความตกลง
ที่เรียกว่า TPP ค่ะ CPTPP ที่เป็นชื่อใหม่ก็มีสมาชิกเหลืออยู่11ประเทศค่ะซึ่งจากข้อมูลที่ฉันศึกษามานะคะปรากฏว่าใน11ประเทศนี้9ประเทศไทยมีความตกลง FTA ด้วยทั้งหมดแล้วค่ะจากตารางค่ะจะเห็นว่าสมาชิก CPTPP ที่มีถึง7ประเทศก็คือสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียเวียดนามออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเป็นสมาชิกความตกลงอาเซียนร่วมกันกับไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นค่ะมีความตกลงเสรีทางการค้า FTA กับไทยทั้งในระดับทวิภาคีแล้วก็ระดับภูมิภาคีถึงประเทศละ3ฉบับแล้วค่ะประเทศชิลีเองก็มีความตกลงทวิภาคีกับไทยอยู่แล้วสำหรับประเทศเปรูเราก็มีความตกลงระดับทวิภาคีที่เป็น Early Harvest ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นฝ่ายที่ได้ดุลการค้าค่ะดังนั้นก็จะข้อมูลเหมือนกับท่านสมาชิกที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายก่อนหน้านี้หลายท่านไทยเหลือแค่2ประเทศค่ะที่ยังไม่มี FTA ด้วยก็คือเม็กซิโกกับแคนาดาดังนั้นค่ะผลการศึกษาของหน่วยงานรัฐที่บอกว่าถ้าเข้าร่วม CPTPP แล้ว GDP ของไทยจะเพิ่มขึ้น 0.12% ไม่สามารถใช้อธิบายประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นการนำเอา9ประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยอยู่แล้วมาคำนวณรวมค่ะถ้าจะดูให้ถูกต้องเราต้องดูว่าความตกลง CPTPP จะให้สิทธิพิเศษอะไรกับไทยที่เกินไปกว่าความตกลงเสรีทางการค้าที่เรามีมา9ประเทศแล้วต้องศึกษามาร์จิ้นหรือส่วนต่างค่ะจากเดิมที่ไทยเคยได้ทั้งเรื่องของสินค้าบริการและการลงทุนที่ต้องศึกษาแบบนี้เพราะว่าเราต้องมาชั่งน้ำหนักเทียบว่าสิ่งที่ไทยจะสูญเสียไปนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่ไทยจะได้มาหรือไม่ขออนุญาตนำสไลด์ลงนะคะท่านประธานที่เคารพประการแรกค่ะเรามักจะได้ยินข้อมูลว่าการเข้าร่วมความตกลง CPTPP จะทำให้ไทยได้ตลาดส่งออกเพิ่มค่ะซึ่งในด้านการค้าสินค้าเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าแม้ไม่มีความตกลง CPTPP ประเทศไทยก็สามารถส่งออกสินค้าไปยัง11ประเทศสมาชิก CPTPP ได้อยู่แล้วรวมถึงประเทศเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งไทยยังไม่มีความตกลงแต่ว่าหลักการทั่วไปค่ะของการทำความตกลงเสรีทางการค้าคือการให้สิทธิพิเศษระหว่างประเทศภาคีก็คือเช่นภาษีสินค้าที่ลดลงซึ่งก็พูดได้ว่าภาษีที่ลดลงนี้ค่ะถือว่าเป็นของดีของการเข้าร่วมความตกลง CPTPP แต่คำถามของดิฉันก็คือผลการศึกษาการเข้าร่วมความตกลง CPTPP นี้ได้เขียนไว้ชัดหรือเปล่าคะว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไทยจะได้เพิ่มจาก FTA ทุกฉบับที่ไทยเคยมีอยู่แล้วกับประเทศสมาชิก9ประเทศของ CPTPP เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือส่วนต่างที่จะได้เพิ่มจาก FTA เดิมเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดค่ะต้องไม่ลืมว่าส่วนที่ไทยจะต้องเปิดตลาดหรือลดภาษีสินค้าให้กับประเทศสมาชิก CPTPP นั้นก็จะกระทบการจัดเก็บรายได้จากภาษีนำเข้าด้วยรวมทั้งต้องมีการเปิดการแข่งขันระหว่างสินค้าไทยกับสินค้าที่เรานำเข้ามาในประเทศสำหรับประเทศเม็กซิโกและแคนาดาค่ะซึ่งเป็นตลาดที่หลายท่านบอกว่าจะได้เพิ่มมาจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ดิฉันได้ไปค้นสถิติการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกเม็กซิโกและแคนาดา2ประเทศนี้ค่ะปรากฏว่าไทยมีมูลค่าการค้ากับ2ประเทศนี้น้อยมากค่ะประเทศแคนาดามีมูลค่าการค้ากับไทยเฉลี่ยปีละราว 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเม็กซิโกค่ะมีมูลค่าการค้ากับไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่านี้ก็เป็นมูลค่าที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าอยู่แล้วค่ะและสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังแคนาดาและเม็กซิโก10อันดับแรกนะคะปรากฏว่ามีหลายรายการที่มีภาษีนำเข้าเป็น 0% อยู่แล้วค่ะดังนั้นดิฉันจึงไม่เห็นการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจาก2ประเทศนี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่ไทยจะต้องสูญเสียไปจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ดังนั้นค่ะเราต้องชั่งน้ำหนักนะคะว่าคุ้มหรือเปล่าที่เราจะแลกเรื่องอ่อนไหวที่จะสร้างผลกระทบต่อไทยเช่นผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารจากการที่ไทยต้องเข้าร่วมอนุสัญญาพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหลายภาคส่วนยังแสดงความกังวลอยู่ท่านประธานที่เคารพครับจากที่ฟังการอภิปรายของหลายท่านจริงๆแล้ว UPOP 1991
ม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากค่ะแต่ที่เข้าใจได้ยากกันจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะกรณีเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญายูปอป1991มาเพาะปลูกได้ผลผลิตมาแบ่งผลผลิตครึ่งหนึ่งออกไปขายสู่ตลาดค่ะตีครึ่งหนึ่งเลือกที่จะเก็บไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกในฤดูกาลต่อไปเพื่อการค้าการทำลักษณะนี้อนุสัญญายูปอป1991บอกว่าทำไม่ได้ค่ะเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเพื่อการค้าในฤดูกาลต่อไปได้ดังนั้นค่ะสิ่งนี้จึงเป็นเสมือนกับการบังคับให้เกษตรกรต้องกลับมาซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งเพื่อนำไปปลูกถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐจะบอกว่ายูปอป1991ให้สิทธิประเทศสมาชิกในการเขียนข้อสงวนยกเว้นเมล็ดพันธุ์ด้านการเกษตรให้เกษตรกรสามารถที่จะเก็บไว้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วค่ะยังมีเงื่อนไขประกอบอีกมากมายที่เราต้องทำการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรค่ะการเขียนข้อสงวนดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะลบล้างวัตถุประสงค์เดิมของการคุ้มครองเมล็ดพันธุ์พืชไปได้ซึ่งผลที่ตามมาค่ะก็คือการผูกขาดการขยายพันธุ์พืชเกษตรในระยะยาวส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรครอบงำเสรีภาพทางวัฒนธรรมการเพาะปลูกทางการเกษตรของไทยทั้งระบบตั้งแต่อุตสาหกรรมการเกษตรไปจนถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจนอาจจะกระทบต่อความสามารถของไทยในการแข่งขันการส่งออกอาหารในสู่ตลาดโลกค่ะหากวันข้างหน้าค่ะบ้านเมืองเกิดวิกฤตทางด้านอาหารไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติภัยสงครามหรือว่าภัยอื่นๆที่เหนือความคาดหมายดิฉันถามว่ามีใครกล้ารับประกันหรือเปล่าคะว่าการเข้ายูปอป1991จะไม่กระทบต่อความมั่นคงของด้านอาหารของประเทศไทยท่านประธานที่เคารพคะนอกจากนี้ค่ะยูปอป1991อาจจะกระทบไปถึงการส่งออกอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชจดทะเบียนของไทยที่อาจจะเจอประเด็นการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability ซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความกระจ่างได้ว่าจะกระทบหรือไม่ในประเด็นยูปอป1991ค่ะยังมีข้อถกเถียงในสังคมอีกมากมายค่ะไม่ใช่ประเด็นเฉพาะที่ที่ฉันได้ยกมานะคะแต่ว่าหากมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาดิฉันก็จะขออนุญาตสงวนรายละเอียดไว้เปิดเผยในชั้นกรรมการประการต่อมาค่ะเรามักจะได้ยินข้ออ้างที่ว่าถ้าไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP ไทยจะได้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกหรือ Global Supply Chain ซึ่งในทางทฤษฎีฟังดูดีค่ะฟังเหมือนจะใช่แต่ถ้าเราศึกษาลงไปในรายละเอียดของรายการสินค้าเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าระเบียบเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเยียวยาการค้าแหล่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตของไทยจะเห็นว่า CPTPP ไม่ได้มีนัยยะสำคัญต่อการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกของไทยค่ะที่สำคัญค่ะความตกลง CPTPP เป็นความตกลงที่เรามี FTA อยู่แล้วถึง9ประเทศจากทั้งหมดสมาชิก11ประเทศดังนั้นห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไทยจะได้เพิ่มก็มีแค่เม็กซิโกกับแคนาดา2ประเทศเท่านั้นค่ะในอีก9ประเทศเราอยู่ในห่วงโซ่อุปทานไปแล้วดังนั้นนี่คือการขี่ช้างจับตั๊กแตนของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าไทยจะสามารถเจาะตลาดเม็กซิโกกับแคนาดาได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะประเทศแคนาดาและเม็กซิโกเพิ่งมีข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือฉบับใหม่ที่เรียกว่า USMCA ซึ่งทำร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาและจะมีผลใช้บังคับในเดือนกรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้ค่ะข้อตกลงฉบับนี้ให้สิทธิพิเศษในกลุ่มสมาชิกอเมริกาเหนือมากกว่าความตกลง CPTPP อยู่มากค่ะรัฐบาลไทยได้เคยทำการศึกษาหรือยังคะว่าการเข้าร่วม CPTPP จะทำให้ไทยฝ่าด่านข้อตกลง USMCA เพื่อเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากประเทศแคนาดาและเม็กซิโกได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันคิดว่าในประเด็นเรื่องห่วงโซ่อุปทานโลกเรายังจำเป็นที่ต้องศึกษาในรายละเอียดอีกมากนะคะการที่จะนำมากล่าวอ้างว่าเข้าร่วม CPTPPแล้วเราจะได้เป็นห่วงโซ่ประธานโลกอาจจะเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโดยขาดหลักฐานประกอบซึ่งดูแล้วอาจจะไม่เป็นธรรมต่อหลายฝ่ายท่านประธานที่เคารพค่ะ
หลายภาคส่วนได้แสดงความกังวลในประเด็นด้านการเกษตรด้านสิทธิปัญญาและด้านอื่นๆค่ะแต่ดิฉันกราบเรียนว่านอกจากข้อกังวลเหล่านี้แล้วค่ะยังมีอีกภาคส่วนหนึ่งที่สังคมยังไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ว่าจะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทยหากท่านประธานค่ะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าการล่าอาณานิคมทางด้านเศรษฐกิจจนนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยของชาติการเปิดเสรีบริการใน CPTPP น่าจะเป็นการฉายภาพสะท้อนถึงคำกล่าวข้างต้นได้ดีที่สุดเพราะความตกลง CPTPP เป็นความตกลงที่เปิดเสรีบริการถึง 100% ค่ะซึ่งจะทำให้ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจบริการของไทยได้โดยไม่มีข้อจำกัดเป็นการเปิดเสรีภาคบริการที่สูงกว่าอาเซียนและ FTA ที่ไทยเคยมีมาทั้งหมดรัฐบาลเคยทราบหรือเปล่าคะหรือเคยเปิดเผยข้อมูลกับประชาชนหรือยังว่าสมาชิกCPTPP ได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าหากไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP เราจะต้องเปิดเสรีในธุรกิจบริการให้กับต่างชาติเหมือนกับที่ไทยให้กับสหรัฐภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยสหรัฐพ.ศ. 2511และอาจต้องเปิดธุรกิจบริการเพิ่มเติมมากกว่าที่ให้ในสนธิสัญญาฉบับนี้อีกค่ะซึ่งเป็นการเปิดเสรีธุรกิจบริการมากเป็นประวัติการมากกว่าทุก FTA ที่ไทยเคยมีมาและมากกว่าความตกลงอาเซปที่ไทยกำลังจะลงนามในปีนี้ซึ่งเท่ากับว่าไทยยังไม่ทันนั่งโต๊ะเจรจาค่ะก็ต้องยื่นเปิดตลาดบริการในสาขาบริการที่มากมายให้กับสมาชิก CPTPP และทุกประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆในไทยไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพวิศวกรสถาปนิกแพทย์ทันตแพทย์ก่อสร้างค้าส่งค้าปลีกธุรกิจการศึกษาธุรกิจนำเที่ยวโรงแรมธุรกิจการเช่ารถยนต์โรงพยาบาลบริการสุขภาพทุกประเภทและธุรกิจด้านบันเทิงการกีฬาและธุรกิจบริการอื่นๆค่ะซึ่งดิฉันต้องไล่เรียงมาหลายธุรกิจเพื่อจะเตือนให้เขาเหล่านี้ทราบว่าการเข้าร่วมความตกลง CPTPP กำลังจะกระทบไปถึงธุรกิจภาคส่วนนี้อยู่และแม้แต่ธุรกิจบริการสำคัญของไทยอย่างเช่นโทรคมนาคมอีคอมเมิร์ซขนส่งโลจิสติกธุรกิจรับส่งของที่ท่าเรือและอากาศยานการเงินประกันภัยและการธนาคารก็ไม่รอดค่ะไทยนั่งบนโต๊ะเจรจาเมื่อไหร่ประเทศสมาชิก CPTPP ทั้ง11ประเทศค่ะก็ต้องกดดันให้ไทยเปิดเสรีให้กับต่างชาติทั้งโลกเข้ามามีสิทธิ์ประกอบธุรกิจในสาขานี้ถามว่ารัฐบาลไทยพร้อมหรือยังคะกับการเปิดเสรีภาคบริการครั้งมโหฬารขนาดนี้ดิฉันย้ำนะคะว่าความตกลง CPTPP ค่ะเป็นความตกลงที่ทำให้ไทยต้องเปิดเสรีธุรกิจบริการต่างชาติทั่วโลกค่ะทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะกับสมาชิกความตกลง CPTPP เพราะในความตกลง CPTPP เขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าบริษัทจากประเทศใดก็ตามค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศสมาชิก CPTPP นะคะขอแค่มีกิจการในประเทศสมาชิก CPTPP แล้วบริษัทนั้นก็สามารถเข้ามาถือครองธุรกิจในประเทศสมาชิกได้ทั้งสิ้นยกตัวอย่างค่ะประเทศรัสเซียรัสเซียไม่ใช่สมาชิก CPTPP ค่ะแต่บริษัทของประเทศรัสเซียอยากซื้อธุรกิจบริการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตสมุยหรือพัทยาเพียงเข้าไปตั้งสาขาในประเทศสมาชิก CPTPP ค่ะอาจจะเป็นเวียดนามก็ได้หรืออาจจะเป็นประเทศอื่นก็ได้แล้วใช้สิทธิ์ความเป็นสมาชิก CPTPP นี้ค่ะเข้ามาเทคโอเวอร์ธุรกิจในไทยได้ทั้งหมด 100% ค่ะนอกจากนี้ค่ะการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ยังต้องให้สิทธิพิเศษนักลงทุนต่างชาติหรือผู้ประกอบการต่างชาติเหนือกว่าไทยในเรื่องการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติหรือผู้ประกอบการธุรกิจบริการสามารถฟ้องร้องรัฐบาลไทยภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทผ่านทางอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า ISDS ซึ่งกฎเกณฑ์การคุ้มครองบริษัทต่างชาติใน CPTPP นี้ค่ะสูงกว่าความตกลงการคุ้มครองการลงทุนในอาเซียนและ FTA ที่ไทยมีอยู่ทั้งหมดท่านประธานที่เคารพค่ะ
โดยปกติแล้วค่ะหากเกิดกรณีการนำเข้าสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าในประเทศรัฐบาลก็มีเครื่องมือในการที่จะบริหารจัดการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้ด้วยการใช้มาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมาตรการการทุ่มตลาดมาตรการการตอบโต้การอุดหนุนมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าเพิ่มหรือที่เรียกว่าเซฟการ์ดแต่การเปิดเสรีการค้าบริการใน CPTPP ที่ให้ต่างชาติเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการไทยได้ 100% หรือเข้ามาตั้งกิจการใหม่แข่งกับธุรกิจไทยซึ่งถ้าเกิดผลกระทบขึ้นค่ะถ้าเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยแล้วค่ะรัฐบาลจะไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับผลกระทบได้อีกต่อไปสิ่งที่รัฐบาลไทยทำได้ก็จะเพียงแค่ใช้กฎหมายกำกับดูแลเป็นการทั่วไปซึ่งกฎหมายนี้ก็จะใช้บังคับทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติเหมือนกันซึ่งไม่ได้ช่วยในการที่จะรักษาผลประโยชน์หรือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ SME ของไทยได้นอกจากนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐได้ประสานกันหรือยังคะว่าการเข้าร่วมความตกลง CPTPP จะส่งผลต่อการแก้กฎหมายของไทยไม่น้อยกว่า4ฉบับค่ะเช่นพรบประกอบธุรกิจต่างด้าวพ.ศ. 2542ซึ่งอาจต้องถูกฉีกไปในอนาคตนะคะพรบโรงเรียนเอกชนที่ต้องเปิดเสรีทั้งหมด 100% เพราะสนธิสัญญาไทยสหรัฐได้เปิดเสรีในธุรกิจการศึกษาไปแล้วค่ะและที่น่ากลัวที่สุดก็คือในอนาคตอาจต้องฉีกพรบท่องเที่ยวค่ะซึ่งทำให้ไทยต้องเปิดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวได้ 100% เช่นเดียวกับที่ไทยได้เคยเปิดไปแล้วในสนธิสัญญาของไทยสหรัฐรัฐบาลได้เคยให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยหรือยังคะเคยถามผู้ประกอบการหรือยังว่าพร้อมหรือเปล่าดิฉันทราบมาว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสมาชิกอยู่แค่ราว 5-10% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งประเทศดังนั้นรัฐบาลจะมาอ้างว่าเอกชนสนับสนุนให้ไทยเข้า CPTPP ท่านกล้ายืนยันหรือไม่คะว่าสมาคมทั้งประเทศเขารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดแล้วท่านประธานที่เคารพคะหากหน่วยงานรัฐจะบอกว่าไทยสามารถเจรจาสงวนสาขาบริการที่อ่อนไหวได้ดิฉันก็จะถามว่ารัฐบาลจะให้หลักประกันอะไรกับประชาชนที่เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่หน่วยงานรัฐอ้างนี้จะเป็นไปได้จริงหรือเราอาจจะต้องทำข้อตกลงทำ MOU เพื่อที่จะเช็คบิลรัฐบาลหากรัฐบาลไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามที่สัญญาไว้กับประชาชนนอกจากนี้ค่ะความตกลง CPTPP ยังมีประเด็นอ่อนไหวในเรื่องการเปิดให้เอกชนต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจไทยหรือที่เรียกว่า State Owned Enterprise สั้นๆว่า SOE นะคะรัฐบาลได้เคยวิเคราะห์หรือยังคะว่าทุกวันนี้รัฐวิสาหกิจไทยมีสถานะเป็นอย่างไรประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะเปิดให้เอกชนต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจไทยในเรื่องของการตลาดซึ่งในประเด็นนี้เราต้องมีการศึกษากันอีกมากนะคะแต่ถ้าหน่วยงานรัฐได้มีการศึกษาการเจรจาความตกลงอาเซปของไทยอย่างถ่องแท้ค่ะก็จะทราบว่าอาเซปได้เคยตัดเรื่องนี้ออกจากความตกลงไปแล้วค่ะดังนั้นการที่หน่วยงานรัฐจะเจรจา CPTPP ต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมไทยไม่พร้อมที่จะเปิดเสรีรัฐวิสาหกิจในความตกลงอาเซปแต่จะมาเจรจาในความตกลง CPTPP ได้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะนอกจากความตกลง CPTPP จะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติทั่วโลกสามารถเทคโอเวอร์กิจการไทยได้ 100% แล้วยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างชาติสามารถเข้ามาเสนอประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างแข่งกับผู้ประกอบการไทยได้รวมถึงการประมูลงานกับภาคราชการตั้งแต่ระดับรัฐบาลกลางจนถึงระดับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลทราบไหมคะว่าโอกาสทางการตลาดและผลประโยชน์ของ SME ไทยส่วนหนึ่งค่ะอยู่กับธุรกิจการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวันนี้เรากำลังพยายามที่จะฟื้นฟูและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้พ้นจากภาวะที่รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19แต่การเข้าร่วมความตกลง CPTPP กำลังจะฆ่า SME ไทยให้ตายทั้งเป็นค่ะ
นี่จึงเป็นการตอกย้ำความหมายของคำว่าการล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจและอธิปไตยของชาติหน่วยงานรัฐได้เคยทำการศึกษาวิจัยหรือยังว่ามูลค่าทางการตลาดและผลกำไรทางเศรษฐกิจและเงินจะไหลออกนอกประเทศโดยผู้ประกอบการต่างชาติมีมูลค่ามากขนาดไหนท่านประธานที่เคารพคะในประเด็นที่รัฐบาลอ้างว่าการขอมติคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงการขอไปเจรจายังไม่ได้มีการลงนามผูกพันรัฐบาลไทยหากผลการเจรจาไม่เป็นที่พอใจก็สามารถที่จะกลับมาทบทวนได้แต่ในข้อเท็จจริงก็คือในประวัติศาสตร์การเจรจาพหุภาคีของไทยครับไทยไม่เคยขอยกเลิกการเจรจากลางคันและกระบวนการเข้าสู่การเจรจาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและไม่ใช่ขั้นตอนที่จะมาทดลองว่าถ้าเจรจาแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็จะถอนเหตุผลก็คือเพราะ CPTPP ไม่ใช่ความตกลงเสรีทางการค้าที่ทุกสมาชิกเริ่มต้นเจรจาไปพร้อมกันเหมือนกับการเจรจาในกรอบความตกลงอื่นๆที่เมื่อเจรจาไปแล้วตกลงกันไม่ได้ก็ขอยกเลิกกันไปแต่ CPTPP ค่ะเป็น FTA ที่มีผลใช้บังคับไปแล้วค่ะมีกฎเกณฑ์ชัดเจนปรากฏอยู่ในรายละเอียดของความตกลงถ้าประเทศใดสนใจก็ต้องทำการศึกษาให้ถ่องแท้และต้องย่อมรู้ก่อนนะคะว่าอะไรเป็นผลดีผลเสียต่อประเทศตนก่อนการที่จะตัดสินใจเข้าร่วมเมื่อไทยค่ะได้ยื่นเจตจำนงเข้าร่วม CPTPP ค่ะเป็นผลให้สมาชิก CPTPP พิจารณาเปิดให้ไทยได้ร่วมเจรจาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะถือเป็นโอกาสที่สมาชิก CPTPP พิจารณาหยิบยื่นให้เมื่อเริ่มต้นกระบวนการเจรจาไปแล้วค่ะการขอถอนหรือยุติการเจรจาด้วยข้ออ้างที่ว่าไทยไม่ได้ประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากเพราะไทยต้องรู้อยู่แล้วค่ะว่าความตกลง CPTPP มีกฎเกณฑ์อย่างไรนอกจากนี้ค่ะการสมัครเป็นสมาชิก CPTPP เราต้องผ่านความเห็นชอบของครม.ก่อนนะคะอย่างนี้ถ้าจะมาถอนหรือหยุดการเจรจาเป็นการก้าวถอยหลังค่ะต้องกลับมาให้รัฐบาลพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่งที่สำคัญค่ะการจะไปเจรจาเพียงเพื่อหาคำตอบว่าความตกลง CPTPP ดีหรือไม่ดีต่อประเทศไทยเป็นการลงทุนทางทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าค่ะทั้งการใช้บุคลากรจากหน่วยงานทั้งค่าใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเจรจาหลายต่อหลายรอบการทุ่มสรรพกำลังและระยะเวลาการทำงานของข้าราชการเป็นภาระอย่างหนึ่งนะคะที่หน่วยงานจะเป็นต้องพิจารณาจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องและประการสำคัญที่สุดค่ะอะไรจะเป็นมาตรฐานที่จะใช้วัดว่าไทยเจรจาได้สำเร็จหรือไม่เพราะการเจรจาย่อมมีบางภาคส่วนที่ได้และบางภาคส่วนที่เสียค่ะอะไรที่จะเป็นกลไกและเป็นมาตรฐานที่จะใช้วัดได้อย่างชัดเจนท่านประธานที่เคารพค่ะจริงๆแล้วยังมีประเด็นที่เป็นผลกระทบอีกมากที่ดิฉันยังไม่ได้กล่าวถึงค่ะแต่ว่าถ้าหากมีการตั้งกรรมาธิการศึกษาขึ้นดิฉันก็จะขอหารือในชั้นกรรมาธิการต่อไปอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันคิดว่าโจทย์ใหญ่ของไทยในการพิจารณาว่าจะเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือไม่คือเราต้องพิจารณาทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนว่าวันนี้เราต้องการมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่จุดไหนเราต้องการพัฒนาอะไรโดยเฉพาะโจทย์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็พัฒนาประเทศหลังการเกิดวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจะเป็นโจทย์นะคะที่ใช้ในการวางยุทธศาสตร์การเข้าร่วมกรอบความตกลงระหว่างประเทศที่จะช่วยส่งเสริมนโยบายนั้นแล้วก็ตอบโจทย์ของประเทศให้มากที่สุดซึ่งประเด็นนี้ค่ะรัฐบาลก็ต้องตอบให้ได้นะคะว่าทำไมถึงต้องการผลักดันให้ไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP ก่อนความตกลงอื่นค่ะทั้งที่เรายังมีอีกหลายกลุ่มเศรษฐกิจที่ยังไม่มีความตกลง FTA ด้วยเช่นสหภาพยุโรปยูเรเซียซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นตลาดสำคัญค่ะแต่ทำไมเราเลือกที่จะเข้า CPTPPทั้งที่ไทยมีความตกลง FTA อยู่แล้วกับ9ประเทศจากทั้งหมดสมาชิก11ประเทศซึ่งการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการที่จะเข้าร่วมความตกลงมีผลต่อยุทธศาสตร์การเจรจาของไทยในอนาคตค่ะ
ถ้ารัฐบาลจะบอกว่าต้องการตลาดแคนาดามากดิฉันก็จะขอถามว่าแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะในการประชุมอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพได้มีการทำการศึกษาโดยอีเรียค่ะบ่งชี้ชัดเจนค่ะว่าการเข้าร่วมความตกลงอาเซียนแคนาดาไทยจะได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ตอนนั้นทำไมไทยปฏิเสธคะและล่าสุดค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาให้ข่าวเองว่าประเทศแคนาดาสนใจอยากทำความตกลงเสรีการค้ากับอาเซียนและก็ขอให้ไทยช่วยผลักดันแต่ไทยก็ยื้อเวลามาเรื่อยๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วการเจรจาผ่านอาเซียนจะทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองที่สูงกว่าแน่นอนค่ะแต่ทำไมเราถึงยอมเอาประเทศมาเสียเปรียบในหลายด้านด้วยการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ค่ะรัฐบาลค่ะที่ผ่านมาสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการโดยที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนค่ะก็ยังเป็นคำถามว่าแล้วการเข้าร่วม CPTPP จะช่วยให้ไทยมีศักยภาพทางด้านการแข่งขันจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นการฆ่าธุรกิจไทยฆ่าเกษตรกรพี่น้องชาวไทยทั้งอ้อมและยังเป็นคำถามอยู่ค่ะว่าความตกลง CPTPP นั้นจริงๆแล้วตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจริงหรือไม่นอกจากนี้ค่ะยังมีหลายภาคส่วนที่ยังแสดงความกังวลถึงการเข้าร่วม CPTPP ที่อาจสร้างผลกระทบในหลายๆด้านแล้วก็ยังมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้ข้อยุติดิฉันจึงคิดว่าทุกฝ่ายควรที่จะได้มีโอกาสในการใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรในการศึกษาร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่ประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดิฉันจึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาผลกระทบการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทยแต่การศึกษานี้จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนใหญ่กรรมการชุดนี้ต้องไม่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้าง